ครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอธิบายวิธีการใช้ระบบปฏิบัติการนะครับจริงๆมันคือเรียกว่า Antix นะ Antix จริงๆมันคือ Linux หรือ Unix นะครับจะไม่เหมือนกับ Windows แต่คล้ายคลึงกับ Windows เดียยวจะต,ตัวเล็กสามารถจะใช้กับโน้ตบุ๊กหรือจะใช้กับ PC ที่เป็น PC เก่าได้นะครับอย่างเช่น RAM น้อยๆน g b นะครับแลมน้อยๆเนียน่ยรันได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาเริ่มต้นวิธีการก่อนก็คือพอได้ตัวนี้ผมทํามาสําเร็จและเขาเลยปิวมาเรียบร้อยและนะครับจาหแบบไม่ต้องลงในเครื่องนะครับอันนี้พิเศษอย่างหนึ่งคือเครื่องไม่ต้องมีฮาร์ดดิสก์ก็ได้เครื่องสมมติว่าฮาร์ดดิสก์เก่าและใช้ไม่ได้ตัวเครื่องเมนบอร์ดรันผ่าน USB เลยก็คือมันบูตผ่าน USB ครับ่วิธีใช้ก็เสียบ USB ปกตินะครับแล้วก็เปิดเครื่อง เสียบแล้วก็เปิดเครื่องนะครับพอเปิดเครื่องปับ๊บรอ,อแป๊บหนึ่งครับมันก็จะไปบูตเห็นไหมฮะอันนี้ก็สัญญาณไฟก็จะติดเหมือนกับบันบูตแล้วมันก็จะมีข้อความขึ้นอ่าให้เราเลือกนะครับอันนี้ผมตั้งไว้แล้วก็คือบรรทัดที่2พอถ้ากด Enter ปับ๊บมันจะพร้อมทํางานแล้วก็เป็นเหมือนกับใช้งานเลยครับพร้อมใช้งานแต่อย่างอื่นจะเป็นพวกระบบอื่นๆนะครับซึ่งเป็น คนไกลอื่นๆซึ่งผมจะไม่ได้แนะนำในวิดีโอนี้ซึ่งต้องไปหาอ่านเอานะครับในเรื่องของพวก fail s a e นะครับพวก fail s a บ e boot นะครับหรือเป็นเครกรับบอร์ดรูเตอร์เนี่ยไปหาอ่านในเรื่องของระบบปฏิบัติการ Unix นะครับซึ่งเราจะเริ่มต้นใช้เปิดปกติเนี่ยผมเริ่มบรรทัดที่2เราเลื่อนขึ้นเลื่อนลง,ง,งได้นะฮะใช้ or, เคอร์เซอร์เลื่อนขึ้นเลื่อนลงบรรทัดที่2ผมตั้งไว้อยู่แล้วนะครับกด enter ได้เลยปุ้งวิง่งนะครับ แล้วรอแป๊บหนึ่งก็จะขึ้นคําถามบางอย่างนะครับซึ่งผมจะให้กดเลขศูนย์เนี่ยมันจะขึ้นคําถามปับ๊บให้กดเลขศูนย์แล้ว enter อครับอันนี้จะวุ่นวายนิดนึงแค่ตัวเลขตัวเดียวครับพอครับก็คือถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยมันจะสร้างอะไรฮะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อที่จะเอาก๊อปปี้ระบบลงแต่เราไม่ลงเราจะไม่ลงระบบใหม่ระบบเราอยู่ใน USB อยู่แล้วนะครับเราจะลันบน USB เลยก็คือกด0ูนย์คือไม่ไม่ไปสร้างอะไรทั้งนั้น นะครับก็คือเล่นอยู่บน USB นี้นะครับอยู่บน driveUSB นี้กด0และ Enter เลยครับมันก็จะเข้าตัว OS ซึ่งหน้าตามันนะครับก็จะเหมือน Windows ครับเนี่ยขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับตัวนี้ก็เหมือน Windows เลยครับเมาส์เราเลื่อนเมาส์ได้นะครับแล้วมีโปรแกรมอื่นๆให้เล่นนะครับก็คือแอปพลิเคชันมีเหมือน Windows ครับนะครับแอปพลิเคชนเข้าไปดูแอปพลิเคชันจะมีเหมือน Office นะครับให้เด็กๆนะครับเล่น Office Word Office แต่มันไม่ใช่มันก็ซอฟต์ออฟฟิศครับเป็นเขาเรียก Open source จะเป็น Open Source เรียกว่า Libre ฮะ i นะครับมีนะฮะ l x c e เเนี่ยขาอ็กเก็เปิดให้ก็จะเป็นตารางเซลล์เล่นได้เหมือนกันแล้วรวมถึงพวกโปรแกรมมิ่งด้วยนะครับถ้าใครจะสอนโปรแกรมมิ่งก็สอนจากเครื่องนี้เพราะมันจะรันเป็น Python นะครับรันเป็นภาษา Python ได้นี่ครับนี่คือสเปรดชีต หน้าตาเหมือนใช้งานเหมือนปกติครับเหมือน Excel ปกติ Word ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่มาติมีเดียก็จะเล่นเพลงเพลิงได้นะแต่ต้องเสียบลำโพงเอานะครับก็คือใช้หูฟังเสียบลำโพงเอานะครับโปรแกรมมิ่งก็มีเ e n น,นี่นี่เือเขียน y y t o o นะครับส่วน Office อย่าเงี้ย Word ก็จะเป็นรีบิเล f ออฟฟิศไรเตอร์เป็น Open Office ครับฟรีไม่เสียตังค์ที่ผมแนะนำตัวนี้คือเป็น Open source ครับคือไม่ต้องเสียตังคค่าลิขสิทธิ์ ใช้ได้เลยโดยไม่ผิดกฎหมายนะอันนี้เราก็นะครับรับสหลับพิมพ์ภาษาไทยบอกจะเป็นภาษาไทยได้อย่างไรกดไปที่วินโดว์จะเปลี่ยนภาษาไทยนะครับสังเกตว่าตรงนี้จะมีจะเห็นว่ามีธงชาติภาษาอังกฤษอยู่นะถ้าเราผมกดเปลี่ยนภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะครับกดวินโดว์ก็คือกดไอ้ตัววินโดว์กับ Space ปึ๊บเนี่ยเป็นภาษาไทยแล้วเห็นไหมเห็นธงชาติไทยขึ้นมกดอีกทนะีเปลี่ยนกดอีกทีเปลี่ยนกดอีกทีเปลี่ยน,ออยนหรือจะใช้เมาส์ ชี้ไปที่ตำแหน่งตรงนี้คลิกก็ได้ครับปึ๊บเนี่ยเปลี่ยนใช้เมาส์คลิกเปลี่ยนนะครับเลื่อนเมาส์ไปเดีนะ๋ยวจะใช้เะไเรียกว่า Windows Space Windows นะแล้วกด Space ก็คือแคร่เวนวัตเนี่ยก็เป็นภาษาไทยนะนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงแนะนำแค่นี้ก่อนอีกคลิปหนึงจะเป็นตัวที่จะ Copy นะครับ Copy ตัวเนี้ยให้นำไปใช้งานที่อื่นได้อีกนะครับคือ Copy เข้าอยู่อีก USB นึงแล้ว เอา USB นะั้นไปใช้งานอีกที่หนึ่งได้อีกเครื่องหนึ่งได้โอเคครับแค่นี้ก่อน